ณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานเลี้ยงปิดกล้องละครเรื่องเงินปากผีและเนื่องจากงานในวันนี้ถือได้ว่าเป็นงานสุดท้ายที่ทีมงานและนักแสดงของเรื่องจะได้มาเจอกันกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงเป็นกิจกรรมแห่งความทรงจำแอะสนัดซึ่งคือการเล่นสนุกเกอร์เนี่ยนะเออแล้วก็ไม่ใช่เล่นธรรมดานะมันคือการเล่นโกงโกงมากด้วยเด่งคุณคะถ้าจะใช้มือเล่นขนาดนี้เปลี่ยนจากสนุกเป็นโยนเปตองเลยก็ได้นะคะคุณเนาะเฮ้ยอย่าดิเฮ้ยอย่าโกงดิคุณผู้ชมคะและอย่างที่เห็นกันแล้วว่าทักษะการเล่นสนุกเกอร์ของเด่นคุณนั้นเรียกว่าไม่มีอนาคตเลยดีกว่าเด่นคุณจึงต้องหันเหความสนใจไปหากิจกรรมอย่างอื่นที่ดูจะเข้ากับตัวเองมากกว่านั่นคือการร้องเพลงคงจะเหมือนฉันทรมานเมื่อวันวานเคยมีภาพเธอเราเป็นผู้สาวขาหล่อบ่แม่นผู้สาวขาเรียนบ่ได้ขยันมันเพียนปากกาสิเขียนยังต้องยืมโมคุณพระถ้ายังไม่จบถ้าอยากจะร้องต่อเอาเพลงร้องแค่ถ้าอยากจะขออีกเพลงผู้ชายแท้ยังทำความสวยที่ไหนยังไม่วางไว้อีกแต่เด่งคุณคะถ้าจะร้องเยอะร้องแยะขนาดนี้แนะนำให้ไปเปิดห้องเดียวแล้วก็แยกร้องไปคนเดียวเลยเถอะค่ะเด่นคุณมีเพลงอะไรให้ร้องครับคุณผู้ชมคะในขณะที่เด่นคุณนั้นครอบครองเวทีอยู่คนเดียวทางด้านล่างเวทีก็กำลังก็เมามันไม่แพ้บนเวทีเลยทีเดียวต่อคะจะทำอะไรก็อย่าลืมแคร์ไขข้อของตัวเองมั่งนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เมามันอยู่ข้างล่างแอะให้จนเริ่มเจ็บไขข้อในที่สุดพี่ปอก็ขอขึ้นเวทีเพื่อโชว์เสียงร้องอันทรงพลังบ้างร้องไปด้วยถ้าเปิดอ่านเนื้อไปด้วยเนี่ยนะพี่ป๋อคะกลับลงไปเต้นข้างล่างเฉยๆต่อดีกว่าค่ะเพ่คุณผู้ชมค่ะแม้ว่าพี่ปอนั้นดูจะจำเนื้อได้บ้างไม่ได้บ้างแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะปัญหาที่แท้จริงก็คือร้องเพลงของเด่นคุณแต่ผมขอขั้นก่อนผมเล่นกีตาร์ร้องเองก่อนรอ
โอเคเดินลงไปก่อนฝากบอกว่าถ้ายังไล่ไม่ไปอีกจะเอายาฆ่าแมลงมาฉีดแล้วนะคะคุณเนาะอังไม่รู้จะพูดยังไงละบางทีก็ไล่ลงไปบนเวทีจากเวทีก็ยังขึ้นมาอีก